ใหญ่พูดความต้องการเลยครับแขนยกไม่ขึ้นมือแล้วก็ปลายมันชายกไม่ขึ้นอยากยกมือแขนขึ้นนะถ้ายกขึ้นนะห้ามไปตีใครนะครับห้ามนะครับตีไก่ก็ไม่ได้ตีหมาก็ไม่ได้เวลาช่วยแล้วห้ามไปตีอะไรนะโทษครับโทษครับสังเกตสมประสงค์เลยโทษครับโทษครับเป็นยังครับทำจากขนาดนั้นลุงอ๊อกจะเบ่งสู้ผมนะไม่ได้เลยเจ็บเรียกว่าสิทธิ์สู้ครูครับดูมันจะหายขาดจะพอใจแล้วก่อนเอาขามาเดี๋ยวมาโอเคแค่นี้พอผมแค่มุมผมไม่เองต้องการมุมเพราะผมเข้าใจการแตกแรงหรือไม่ใช่การแตกแรงมาก่อนนะวิชาวิทยาศาสตร์ก็เลยเข้าใจเรื่องคำว่าบาลานซ์นั่นเองถามว่ามีไหมครับมาอย่างแรงถามเองครับเชื่อสั้นๆเท่ากันได้ไหมร่างกายเรารู้เองมันยังขัดอยู่นิดเอาขึ้นลงก่อนเท่ากันไหมให้เวลาผ่านไปขึ้นลงเปิดขึ้นลงรักจังหวะขึ้นลงสุดขึ้นสุดขึ้นเลยฮะรักษาจังหวะเองทำไปไปครับทำไปครับถามว่าเท่ากันนะครับเอาขาออกมาเอาขาจะมาได้เอาอีกทีสิมันไปทุกส่วนแล้วมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นโอเคไหมอย่างงยังติดขัดนิดนึงขัดนิดนึงครับไปหนึ่งนะครับถ้าคิดเป็นคะแนนเปอร์เซ็นต์มีร้อยเหลือกี่เหลือกี่เม็ดเหลือประมาณ20เนี่ย20แล้ววันนี้ตั้ง80แล้วครับเพราะว่ามันหายชาเดี๋ยวเพราะถามว่าดีขึ้น80ดีขึ้นมันหายชาครับเหตุผลที่ผมไม่สนใจเราคำว่าดีขึ้นดีขึ้นนาทีนี้80พรุ่งนี้น่าจะเป็น90เป็นไปได้มั้ยครับน่าจะเป็นไปได้ความน่าจะเป็นไปเพราะเดิมมันกี่วันมันที่เป็นเนี่ยเดิมมันกี่วันมันที่เป็นกี่ปีกี่ปีแล้วโอ้เป็นมานานแล้วนานแล้วกี่ปี 3-4 ปีแล้วครับ3-4 ปี 3-4 ปีเป็นเช่นนั้นแล้วหนักเรื่อยๆเห็นไหมจนกลับมาถึงเมื่อกี้นี้ไม่ถึง5นาทีรู้ทันทีว่า 80% ความน่าจะเป็นต่อไปพรุ่งนี้น่าจะเป็น 90% ดีขึ้นน่าจะดีขึ้นโอเคนะคิดได้นะแค่นี้คิดได้นะเมื่อคิดได้แล้วมันก็แสดงว่าเราเข้าใจในตัวเราเองโอเคนะเผื่อมันได้เต็มร้อยเนาะเผื่อมันได้ร้อยเนาะไม่ได้แล้วไปไม่ได้ก็บ้านขายบ้านมันโอเคนะมันต้องเข้าใจแบบนี้มนุษย์เราเนี่ยมันถึงจะเป็นเข้าใจจริงๆโทษครับขัดไปให้พอดีมากครับนั่งให้ก่อนผมพยายามจะหาทางช่วยแค่นี้มันแรงไม่ได้เพราะว่ามันจะมีจุดแล้วนี้ปุ๊บเกิดป๊อกอีกชัวร์เลยลุงหมอไม่ต้องกลับกรุงเทพถูกล็อกเลยเข้าใจไหมเนี่ยลุงหมอไม่ใช่หมอหมอก็ทำให้คนแขนขาหักขาดไม่เป็นไรนะใช่นะคนไม่ใช่หมอไม่ได้นะโยมโทษครับเราขอสบายโทษครับปุ๊บเหลือแค่20ถ้าเป็นไปได้ให้มันครบร้อยเลยรู้หมอแสดงโอเคครับขยับเองนี่จะให้มันครบร้อยเลยหมอโอเคไหมโอเคครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่90แล้วมั้งครับเริ่มไม่ชาแล้วมาไม่งงกันนะครับ
โอเคแล้วก็เข้าใจไม่งงเนาะเข้าใจเอาความเข้าใจกลับไปอย่าเอาความเชื่อกลับไปไม่เอาโอเคนะครับเอาความเชื่อทิ้งไปที่นี่ได้เอาความเข้าใจและมั่นใจกลับบ้านไปมันแน่คงเยอะโอเคนะโอเคจบครับแค่นี้ครับ